โดยเมื่อวานนี้เวลา 16:30 น.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมากในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562จัดฝึกซ้อมเป็นซ้อมใหญ่ริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชภพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง 7.15 กิโลเมตรครับโดยเส้นทางเริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทผ่านประตูพิมานชัยศรีประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังแล้วเลี้ยวขวาที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายแยกศาลหลักเมืองมุ่งหน้าสู่ถนนราชดำเนินในต่อจากนั้นเลี้ยวขวาที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวเข้าวัดบวรนิเวศวิหารจังหวะในการเดินกำหนดตามเสียงจังหวะกลองประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวม7เพลงได้แก่เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลมาร์ชราชวัลลบเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นเพลงสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ค่ะจากวัดบวรนิเวศวิหารเข้าถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาแยกผ่านฟ้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วเลี้ยวซ้ายที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าถนนอัสดางเลียบคลองหลอดสู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเข้าสู่แยกวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือนรด.เข้าถนนท้ายวังเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเข้าสู่ถนนท้ายวังเลี้ยวขวาที่ถนนมหาราชแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าลานเพื่อเข้าประตูวิเศษชัยศรีตามเดิมริ้วขบวนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากคือริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศยุบพยุหยาตราทางสถลมากมีความยาว500เมตรใช้กำลังพล 1,386 นายและคนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยเฉพาะกิจกองพลที่1รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904กรมสรรพาวุธทหารบกกรมพลาธิการทหารบกโดยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกรมขนส่งทหารบกนักเรียนเตรียมทหารกองทัพเรือตำรวจม้าและผู้แทนจากสำนักพระราชวังโดยตลอด2ข้างทางมีจิตอาสาพระราชทานร่วมซักซ้อมขั้นตอนด้วยทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคมจะจัดพื้นที่ตลอด2ข้างทางให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีครับ